แทร็กที่77เรื่องสามก๊กเขียนโดยหลอกว้านจงแปลและเรียบเรียงโดยวันไวยพัฒโนไทยอ่านโดยดวงวิภายุทธสุริยพันธ์จึงระดมทหารฝีมือดี50,000ยกมาตีเกงจิ๋วเกงจิ๋วกำลังมีภัยใหญ่หลวงจึงอยากจะให้ท่านรีบกลับไปเล่าปี่พูดว่าขอให้ข้าพเจ้าปรึกษากับพัญญาก่อนเถิดจูหลงจึงว่าถ้าเจ้านายขืนปรึกษากับพัญญาพัญญาของเจ้านายก็คงไม่ยอมให้กลับไปเป็นแน่อย่าพูดอะไรเลยดีกว่าขอให้ออกเดินทางในคืนนี้ทันทีช้าไปจะเสียการเล่าปีว่าขอพักสักประเดี๋ยวจะทำอะไรต้องรอบคอบจูล่งก็รุกร้าวให้กลับอีกหลายครั้งแล้วจึงออกไปฝ่ายเล่าปีกลับไปหาพัญญาน้ำตาไหลพรากนางซุนหูหยินเห็นเช่นนั้นจึงถามว่าท่านมีเรื่องทุกโศกอะไรหรือเล่าปีตอบว่าข้าพเจ้าคำนึงถึงตัวเองชีวิตนี้มีแต่ต้องร่อนเร่พเนจรไม่ได้ว่างเว้นไม่เคยได้ปรนนิบัติพ่อแม่ไม่เคยได้เส้นไหว้บรรพบุรุษเหมือนหนึ่งคนไม่มีกตัญญูเวลานี้ก็ปีใหม่แล้วข้าพเจ้าจึงมีความทุกข์อยู่ในใจเป็นอันมากนางซุนหูหยินจึงว่าท่านอย่าปิดบังอำพรางข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าได้ยินและรู้เรื่องหมดแล้วเมื่อตะกี้อยู่ลงมาบอกให้ท่านทราบว่าเกงจิ๋วมีภัยท่านอยากกลับไปจึงแซงพูดเรื่องอื่นไปซะเล่าปีคุกเข่าลงเฉพาะหน้านางซุนหูหยินแล้วว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็ไม่มีอะไรจะปิดบังอันที่จริงข้าพเจ้าไม่อยากจะกลับไปเลยแต่ถ้าเกงจิ๋วเสียแก่โจโฉคนทั้งปวงก็จะเย้ยหยันว่าหลงเมียจนเสียเมืองข้าพเจ้าจึงกลุ้มใจเหลือเกินนางซุนหูหยินจึงว่าข้าพเจ้าเป็นข้าของท่านท่านจะไปไหนข้าพเจ้ามีหน้าที่ต้องตามไปรับใช้ท่านทุกแห่งเล่าปีจึงว่าน้ำใจของเจ้านะประเสริฐนักแต่ท่านแม่และพี่ชายของเจ้าจะยอมให้เจ้าจากไปหรือถ้าเจ้าเห็นใจผัวก็ขอให้ผัวจากเจ้าไปสักคราวหนึ่งเถิดว่าแล้วน้ำตาเล่าปีก็ไหลพลูดังสายฝนนางซุนหูหยินก็ปลอบว่าท่านอย่ากลุ้มใจไปเลยข้าพเจ้าจะอ้อนวอนท่านแม่ให้เราไปด้วยกันทั้งสองคนเชื่อว่าท่านแม่จะต้องอนุญาตอย่างแน่ๆเล่าปีจึงว่าถึงแม้ท่านแม่จะอนุญาตซุนกวนก็ต้องขัดขวางเป็นแน่นางซุนหูหยินนั่งนิ่งตรึกตรองอยู่นานไม่ได้ปริปากพูดจาอะไรอีกเมื่อช่างใจถี่ถ้วนแล้วจึงพูดกับเล่าปีสามีว่าในวันขึ้นปีใหม่ท่านกับข้าพเจ้าเข้าไปอวยพรท่านแม่ตามประเพณีและจงขอตัวไปทำพิธีเส้นไหว้ที่ริมฝั่งน้ำพอไปถึงฝั่งน้ำเราก็หนีไปเลยอย่างนี้จะดีไหมเล่าปีคุกเข่าคำนับที่เท้าของพัญญาแสดงความขอบคุณแล้วว่าข้าพเจ้าจะไม่ลืมบุญคุณทั้งนี้เป็นอันขาดไม่ว่าจะตายหรือเป็นในภายภาคหน้าข้าพเจ้าก็จะไม่ลืมความรักและความเสียสละของเจ้านี่เลยแต่เรื่องนี้จะต้องเก็บไว้เป็นความลับอย่างที่สุดเมื่อสองสามีพัญญาปรึกษาตกลงกันเรียบร้อยแล้วเล่าปีจึงแอบเรียกจูล่งมาสั่งการว่าในวันปีใหม่ท่านจงนำทหารออกไปนอกเมืองรอเราอยู่ที่ทางหลวงข้าพเจ้ากับพัญญาจะแซงทำไปเส้นไหว้บรรพบุรุษที่ริมฝั่งน้ำและเราจะหนีไปเลยจูล่งก็รับคำณวันขึ้นปีใหม่ปีที่15ศักราชเจียนอันซึ่งตรงกับพุทธศักราช753และคริสตศักราช210ส่วนกวนก็แต่งโต๊ะเลี้ยงขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายบุญฝ่ายบูพร้อมกันในวังเล่าปีกับพัญญาเข้าคารวะนางงอกกกไทแล้วนางซูซุนหูหยินก็พูดว่าสามีของลูกรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว
บรรดาซึ่งฝังไว้ณเมืองตันกวนมีความเศร้าโศกเสียใจที่ไม่อาจกระทำพิธีเส้นไหว้ตามประเพณีได้ฉะนั้นวันนี้เราสองคนจึงอยากจะไปที่ริมแม่น้ำกระทำพิธีเส้นไหว้ไปทางเหนือเราสองคนจึงมากราบเรียนให้ท่านแม่ได้ทราบก่อนนางงอกกกไทยจึงว่าซึ่งเจ้าแสดงความกตัญญูรู้คุณบรรพบุรุษเช่นนี้น่ะชอบแล้วแม่ไม่ขัดข้องอันใดอันหนึ่งเล่าตัวเจ้าเองก็ไม่เคยรู้จักพ่อแม่ของฝ่ายสามีจากจึงควรจะไปกับสามีกระทำพิธีเส้นไหว้จึงจะชอบด้วยสิ่งที่พัญญาพึงปฏิบัติเล่าปีกับนางซุนหูหยินพัญญากระทำคำนับขอบคุณนางงอกกกไทแล้วก็ออกไปดีใจที่ซุนกวนไม่รู้เรื่องนางซุนหูหยินขึ้นนั่งรถเอาเสื้อผ้าติดตัวไปเพียงเล็กน้อยฝ่ายเล่าปีขึ้นมานำทหารติดตามไปพอออกนอกเมืองก็พบจูล่งทหารจูล่งเข้าป้องกันรักษาหน้าหลังเดินทางไปยังฝั่งน้ำอย่างรีบเร่งการเลี้ยงโต๊ะปีใหม่คืนนั้นซุนกวนเมามากทหารซ้ายขวาต้องประคองเข้าห้องนอนขุนนางทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบูก็แยกย้ายกันกลับคืนนั้นมีรายงานข่าวว่าเล่าปีหนีไปแล้วทหารพยายามเข้าปลุกแจ้งเรื่องให้ซุนกวนทราบซุนกวนก็ไม่ได้สติสมประดีจนถึงเวลาตีห้าสั่งเมาแล้วจึงทราบเรื่องซุนกวนก็ให้รีบเชิญตัวขุนนางทั้งปวงมาปรึกษาเตียวเจียวพูดว่าซึ่งเล่าปีหนีไปครั้งนี้จะต้องมีเรื่องราวเกิดขึ้นในไม่ช้าฉะนั้นจะต้องรีบออกติดตามไล่จับตัวมาให้ได้ซุนกวนเห็นชอบด้วยจึงสั่งให้ตันบูกับพัวเจี้ยนคุมทหารฝีมือดี500ไล่ติดตามจับตัวเล่าปีให้จงได้สั่งให้เดินทางโดยไม่หยุดพักทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อนายทหารทั้งสองไปแล้วด้วยความที่โมโหเล่าปีซุนกวนก็เอาศิลาหยกสำหรับฝนหมึกคว้างลงไปที่พื้นแตกกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเทียเผาจึงว่าท่านมัวแต่ท่านมัวเอาแต่โกรธไม่คิดต่อไปว่าถ้าตันบูกับพัวเจี้ยงจับตัวเล่าปีไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงต่อไปซุนกวนหันมาตะคอกเทียเผาว่านี่ท่านบังอาจมาขัดคำสั่งข้าพเจ้าเหรอเทียเผาตอบว่าอันน้องสาวของท่านนั้นชอบการรบราฆ่าฟันมาแต่น้อยมีจิตใจเข้มแข็งแรงกล้านักนายทัพนายกองทั้งปวงเกรงขามกันทั่วซึ่งนางติดตามสามีไปด้วยนั้นเป็นความประสงค์ของนางเองอย่างแน่นอนคนที่ไปตามจับเล่าปีพอเห็นหน้านางเข้าจะกล้าทำอะไรนางหรือซุนกวนได้ฟังดังนั้นยิ่งโกรธเป็นกำลังชักกระบี่ที่คาดออกมาส่งให้จิวขิมและจิวท่ายแล้วสั่งว่าเจ้าทั้งสองจงเอาดาบนี้ไปเอาหัวน้องสาวข้าและเล่าปีมาให้จงได้ถ้าเจ้าเอามาไม่ได้ข้าจะตัดศีรษะเจ้าซะจิ้วขิมและจิ้วท่ายรับกระบี่แล้วยกกำลังออกไปไล่ติดตามทันทีฝ่ายเล่าปีกับพัญญาเร่งเดินทางอย่างเต็มที่พอตกดึกก็พักนอนข้างถนนหนีไปสักครู่ก็เดินทางต่อไปจนเข้าเขตเมืองสองขุนพอเหลียวหลังไปดูเห็นผงคลีตลบทหารรายงานว่ามีกองทัพไล่ติดตามมาเหล่าปีถามจูล่งด้วยความตื่นเต้นว่าถ้ามันตามมาทันจะทำอย่างไรจูล่งตอบว่าท่านเร่งขึ้นหน้าไปก่อนข้าพเจ้าจะสกัดมันไว้เองเหล่าปีกับพัญญาเร่งเดินทางไปจนถึงตีนเขาก็เห็นทหารมากองหนึ่งเข้ามาขวางกั้นหน้าไว้นายทัพสองคนออกมาร้องตะโกนอย่างเฉียบขาดว่าเล่าปีจงลงจากหลังม้ามาให้เราจับซะดีๆอย่ารอช้าเราได้รับคำสั่งจากท่านกิวยี่ให้มาจับตัวเราคอยท่านมาเป็นเวลานานแล้วเรื่องมีอยู่ว่ากิวยี่น่ะวิตกอยู่ตลอดเวลาว่าวันหนึ่งเล่าปีจะต้องหนีกลับจึงสั่งให้ชีเซ่งกับเต็งฮองคุมทหารมา 3,000 ตั้งสกัดไว้ตามที่สำคัญและให้ทหารคอยยืนตรวจการอยู่บนเขาสูงคาดหมายว่าถ้าเล่าปีจะไปทางลัดก็ต้องผ่านมาทางนี้ดังนั้นเมื่อชีเซ่งกับเต็งฮองเห็นเล่าปีกับทหารผ่านมาจึงสั่งให้ทหารเข้าสกัดเล่าปีเห็นเช่นนั้นก็ตกใจหันมาควบกลับมาหาจูล่งแล้วบอกว่า
เบื้องหน้าโน้นมีทหารขวางอยู่เบื้องหลังก็มีทหารไล่ติดตามมาทางตันทั้งหน้าหลังเช่นนี้จะทำอย่างไรดีจูล่งตอบว่าท่านอย่าวิตกไปเลยท่านอาจารย์คงเบ้งแจ้งอุบายไว้ในถุงแพรทั้งสามเวลานี้สองถุงได้เปิดไปแล้วและได้ทำการตลอดมาถึงเพียงนี้ยังเหลือถุงที่สามท่านอาจารย์สั่งไว้ว่าถ้าเข้าที่คับขันจึงให้เปิดออกอ่านเวลานี้ก็คับขันแล้วข้าพเจ้าจะเปิดดูเดี๋ยวนี้แหละว่าแล้วจูล่งก็เปิดถุงที่สามออกอ่านคำสั่งแล้วมอบให้เล่าปีเล่าปีอ่านแล้วก็รีบมาที่หน้ารถนางซุนฮูหยินพันยาร้องไห้แล้วว่าข้าพเจ้ามีความในใจซึ่งจำเป็นจะต้องบอกเจ้าแล้วนางซุนฮูหยินถามว่าท่านมีความในใจอย่างไรก็พูดมาให้หมดเปลือกเถอะเหล่าปีจึงพรรณนาว่าเดิมทีนั้นซุนกวนกับจิวยี่คบคิดกันทำอุบายให้เจ้าแต่งงานกับข้าพเจ้าแท้จริงน่ะไม่ใช่เพื่อให้เจ้าเป็นพันยาข้าพเจ้าดอกแต่เพื่อลวงข้าพเจ้ามาเมืองง้อหมายจับตัวบังคับให้เอาเกงจิ๋วมาให้ซุนกวนเมื่อได้เกงจิ๋วแล้วเขาก็จะฆ่าข้าพเจ้าซะเขาตั้งใจจะเอาเจ้าเป็นเหยื่อเพื่อข้าพเจ้าติดเบ็ดแต่ข้าพเจ้าไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าเจ้าเป็นหญิงที่มีจิตใจเป็นลูกผู้ชายจะต้องเห็นใจและเมตตาข้าพเจ้าเป็นแน่เมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้ข่าวว่าซุนกวนจะทำร้ายข้าพเจ้าอย่างแน่นอนข้าพเจ้าจึงต้องหลอกว่าเกงจิ๋วกำลังมีภัยเพื่อจะได้หนีกลับไปบุญที่เจ้าไม่ยอมทิ้งข้าพเจ้าอุตส่าห์ติดตามมาด้วยบัดนี้ซุนกวนส่งทหารไล่ตามมาข้างหลังจิ๋วยี่ก็ส่งทหารมาสกัดไว้ข้างหน้ามีแต่เจ้าคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยกู้ภัยนี้ได้ถ้าเจ้าไม่ช่วยผัวในคราวนี้แล้วผัวก็ขอยอมตายที่หน้ารถนี้ทดแทนน้ำใจอันประเสริฐของเมียนางซุนหูหยินฟังแล้วก็โกรธซุนกวนยิ่งนักพูดว่าพี่ชายไม่ได้เห็นว่าข้าพเจ้าเป็นพี่น้องร่วมสายโลหิตเดียวกันข้าพเจ้าจะมีหน้ากลับไปหาเขาอีกได้อย่างไรมหาภัยครั้งนี้ข้าพเจ้าจะแก้ไขเองว่าแล้วนางซุนหูหยินก็สั่งให้คนเข็นรถออกไปข้างหน้าถึงแหวกม่านบังตาออกแล้วร้องตะโกนถามชีเส้งกับเต็งหองว่านี่แกสองคนคิดกบฏแล้วหรือชีเส้งกับเต็งหองได้ฟังดังนั้นก็ตกใจรีบลงมาจากหลังม้าวางอาวุธแล้วก้มกระทำคำนับอยู่หน้ารถพลางตอบว่าข้าพเจ้าไม่เคยคิดชั่วเช่นนั้นเลยข้าพเจ้าทำตามคำสั่งของท่านแม่ทัพจิวยี่ให้ข้าพเจ้ายกทัพมารอท่านเหล่าปีอยู่ที่นี่นางซุนหูหยินตะหวาดว่าไอ้จิวยี่โจรทรยศเมืองง้อจะต้องลงโทษมันแน่ๆเหล่าปีน่ะเป็นพระเจ้าอาของพระเจ้าเฮียนเต้เป็นสามีของข้าข้าได้บอกกับแม่และพี่แล้วว่าจะกลับไปเกงจิ๋วบัดนี้แกสองคนบังอาจนำทหารมาขวางทางไว้ที่ตีนเขาหมายจะชิงทรัพย์สมบัติของข้าและสามีหรือชีเส้งและเต็งหองยิ่งตกใจพูดไม่ออกปากสั่นอยู่ครู่หนึ่งจึงว่าข้าพเจ้าไม่บังอาจกระทำการเช่นนั้นดอกขอท่านอย่าโกรธข้าพเจ้าทั้งสองเลยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าพเจ้าทั้งสิ้นเป็นคำสั่งของจิวยี่คนเดียวนางซุนหูหยินก็ตวาดซ้ำว่าแกกลัวจิวยี่คนเดียวแต่ไม่กลัวข้าแกคิดว่าจิวยี่ฆ่าแกได้แต่คนอย่างข้าข้าจิวยี่ไม่ได้กระนั้นหรือว่าพลางนางซุนหูหยินร้องด่าจิวยี่เป็นการใหญ่แล้วสั่งให้เคลื่อนขบวนต่อไปชีเส้งกับเต็งหองคิดในใจว่าเราเป็นผู้น้อยจะไปบังอาจขัดใจนางได้อย่างไรเลี้ยวไปเห็นจูล่งแสดงกิริยามีโทสะกล้าจึงสั่งให้ทหารหยุดอยู่ข้างทางปล่อยให้ขบวนผ่านไปตามทางใหญ่ขบวนเดินทางไปยังไม่ถึง 5-6 ลี้ตันบูกับพัวเจี้ยงก็ยกทหารตามมาถึงชีเส้งกับเต็งฮองจึงรายงานให้นายทัพทั้งสองทราบเรื่องโดยละเอียดตันบูกับพัวเจี้ยงฟังและพูดว่าซึ่งท่านปล่อยพวกเหล่านี้ไปเป็นการกระทำผิดอย่างยิ่งข้าพเจ้าทั้งสองได้รับคำสั่งจากซุนกวนโดยตรงให้มาจับตัวเล่าปีกลับไปให้ได้แล้วขุนพลทั้งสี่ก็สมทบกำลังเข้าด้วยกันเร่งม้าติดตามขบวนไป
ไฟเล่าปีได้ยินเสียงโห่ร้องอื้ออึงมาจากข้างหลังก็บอกพัญญาว่าทหารไล่ตามหลังมาอีกแล้วเราจะทำอย่างไรดีนางซุนฮูหยินก็ตอบว่าท่านจงล่วงหน้าไปก่อนเถิดข้าพเจ้ากับยูล่งจะอยู่หลังเองเหล่าปีก็นำกำลัง300รีบเร่งไปยังริมฝั่งแม่น้ำฝ่ายจูล่งหยุดม้าลงข้างๆรถนางซุนฮูหยินสั่งให้กระจายกำลังเตรียมรบฝ่ายขุนพลทั้ง4เมื่อมาถึงนางซุนฮูหยินก็ลงจากหลังม้ายืนประสานมือกระทำคารวะนางซุนฮูหยินถามว่าท่านตันบูกับพัวเจี้ยงตามเรามานี่ด้วยเหตุอันใดขุนพลทั้ง2ตอบว่าข้าพเจ้ามาตามคำสั่งของท่านผู้เป็นนายให้เชิญตัวท่านและเล่าปีกลับนางซุนฮูหยินขึ้นเสียงว่าเพราะพวกแกแท้ๆเที่ยวจึงทำให้พี่น้องของเราต้องแตกกันข้าแต่งงานกับเล่าปีแล้วจะไปไหนกับผัวข้านี่ไม่ได้หรือใช่ว่าอยู่ๆข้าจะหนีตามคนอื่นไปก็หาไม่ท่านแม่เมตตาให้ข้ากับผัวกลับไปเกงจิ๋วถึงแม้ว่าพี่ชายข้าจะมาจะยกมาเองข้าก็ต้องไปกับผัวข้าตามประเพณีนี่แกสองคนยกกำลังทหารมาข่มขู่จะฆ่าเราสักกระนั้นหรือนางซุนฮูหยินด่าขุนพลทั้ง4ไม่ขาดปากขุนพลทั้ง4ไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่มองหน้ากันไปมาต่างคนต่างคิดในใจว่าเขาสองคนนี้แม้อีก10,000 ปีก็ยังเป็นพี่น้องกันนางงอกกกไทก็มีอำนาจมากซุนกวนก็เป็นคนซื่อสัตย์กตัญญูต่อแม่ที่ไหนจะกล้าขัดใจแม่ได้ถ้าภายหน้าพี่น้องก็คืนดีกันเราก็ถูกเล่นงานไม่เป็นผู้เป็นคนอย่างแน่นอนสู้แสดงน้ำใจไมตรีไว้ยังจะดีสักกว่าเหลียวมองดูข้างๆไม่เห็นเล่าปีเห็นแต่สายตาอันดุร้ายของจูล่งเตรียมจะเข้าประจันบานขุนพลทั้ง4ก็อ้ำอึ้งถอยกรูดไปนางซุนฮูหยินจึงสั่งเคลื่อนขบวนรถชีเซ่งพูดว่าเรา4คนรีบไปรายงานเรื่องนี้ให้ท่านจิวยี่ทราบโดยด่วนจะดีไหมขณะที่ยังลังเลไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรนั้นขุนพลทั้ง4เห็นผงคลีตลบมาทางเบื้องหลังและไปเห็นจิวขิมกับจิวท่ายควบม้านำทหารมาแล้วร้องถามว่าได้ตัวเล่าปีหรือเปล่าขุนพลทั้ง4ตอบว่าเล่าปีผ่านไปแต่เช้าตรู่นี่ก็ครึ่งวันเข้าไปแล้วจิวขิมถามว่าก็แล้วทำไมท่านไม่จับตัวไว้เล่าขุนพลทั้ง4อ้างถ้อยคำที่นางซุนฮูหยินพูดจิวขิมจึงว่าท่านซุนกวนเกรงว่าพวกท่านจะไม่กล้าทำอะไรจึงมอบดาบอาญาสิทธิ์นี้มาให้ข้าน้องสาวก่อนแล้วจึงฆ่าเล่าปีซะถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเราก็จะต้องถูกประหารเหมือนกันขุนพลทั้ง4จึงว่าพวกมันไปไกลแล้วและจะให้เราทำอย่างไรจิวขิมพูดว่าพวกมันน่ะเป็นทหารเดินเท้าไปไม่ได้เร็วดอกชีเส้นกระติงฮองน่ะจงรีบกลับไปรายงานข่าวให้ท่านจิวยี่ทราบขอให้สั่งเรือเร็วออกไล่ติดตามเรา4คนจะเร่งตามขบวนไปทันเมื่อไรก็อย่ามัวพูดจาให้เสียเวลาลงมือฆ่าเลยชีเส้นกระติงฮองก็รีบกลับไปรายงานจิวยี่ฝ่ายจิวขิมจิวท่ายตันบูและผัวเจี้ยงก็เร่งทหารตรงไปยังริมฝั่งแม่น้ำฝ่ายเล่าปีเดินทางห่างเมืองสองกุนมาถึงตำบลเล่าลองไผ่ก็ค่อยโล่งใจยืนอยู่ริมฝั่งมองหาทางข้ามแม่น้ำขณะนั้นน้ำกำลังขึ้นเต็มตลิ่งหาเรือข้ามสักลำก็ไม่มีเล่าปีคอตกไม่รู้จะทำอย่างไรจูล่งจึงว่าท่านหนีพ้นปากเสือมาใกล้ชายแดนบ้านเราแล้วข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าท่านอาจารย์คงเบ้งคงจะเตรียมกำลังไว้รับเราเป็นแน่ท่านอย่าได้เป็นกังวลเลยเล่าปีได้ฟังจูล่งพูดดังนั้นหวนคิดถึงชีวิตที่สุขสบายในขณะอยู่ในเมืองง่อก็น้ำตาไหลอาบหน้าเขากับเราเป็นทองแผ่นเดียวกันแสนสุขสันต์หันษาจะหาไหนแม่ยอดหญิงปรนิบัติดีเหลือใจเล่าปีไซไม่อยากพลาดไปเลยเล่าปีจึงสั่งให้จูล่งคอยดูหาเรืออยู่ริมฝั่งไม่ช้าทหารก็เข้ามาแจ้งว่าเห็นผงคลีตลบมาทางเบื้องหลัง
เล่าปี่จึงขึ้นไปดูบนยอดเนินเห็นกองทหารควบมาไล่ตามมาก็ถอนใจรำพันว่าหนีมาหลายวันแล้วทั้งคนทั้งม้าสิ้นแรงยังโดนทหารไล่ตามมาอีกก็คงจะต้องตายในต่างแดนกันหมดขณะที่เสียงโห่ร้องอื้ออึงใกล้เข้ามาทุกคนกำลังสิ้นสติไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปนั้นพลันมีเรือกว่า20ลำแล่นเข้ามาที่ชายฝั่งอยู่โล่งร้องว่าเคราะห์ดีจริงๆที่มีเรือมาที่นี่เราจงรีบข้ามไปฝั่งโน้นแล้วค่อยคิดการกันใหม่เล่าปีกนางซุนผู้หญิงจึงรีบลงมาที่ชายฝั่งวิ่งขึ้นไปบนเรือลำหนึ่งอยู่โล่งก็นำทหาร500ลงเรือทุกลำขึ้นบนเรือแล้วจึงเห็นชายคนหนึ่งแต่งตัวเป็นเจ้าเต้าหญิงเดินยิ้มออกมาจากประทุนพลางพูดว่าท่านเจ้านายสบายดีหรือคงเบ้งมาคอยท่านที่นี่นานแล้วคนบนเรือที่ทำประหนึ่งเป็นผู้โดยสารแท้ที่จริงเป็นทหารเกงจิ๋วทั้งสิ้นเล่าปี่ดีใจยิ่งนักที่ได้เห็นเหตุร้ายคละกลายเป็นดีไม่ช้าพลันจิ๋วขิมจิ๋วท่ายตันบูและผัวเจี้ยงก็ยกทหารมาถึงริมฝั่งแม่น้ำคงเบ้งหัวเราะชี้หน้าขุนพลเหล่านั้นแล้วว่าข้าพเจ้าคิดการนี้ไว้นานแล้วท่านจงกลับไปบอกนายของท่านเถิดว่าต่อไปนายอย่าใช้กลอุบายเอาผู้หญิงมาล่ออย่างนี้อีกเลยทันใดนั้นมีเกาทันระดมยิงมาจากฝั่งราวกะหาฝนแต่ขบวนเรือแล่นห่างออกไปซะแล้วจิ้วขิมกับพวกได้แต่มองตาค้างอยู่ณที่นั้นขณะเล่าปีก็ขงเบ้งกำลังแล่นเรืออยู่ในแม่น้ำได้ยินเสียงอึกระเริกอื้ออึงมาทางเบื้องหลังหันไปดูเห็นเรือรบมากมายยกไล่ตามมามีธงจิวยี่นำหน้าจิวยี่ยกมาด้วยตัวเองอุยกายเป็นปีกซ้ายฮันตงเป็นปีกขวาขงเบ่งจึงสั่งให้เรือแวะขึ้นทางฝั่งด้านเหนือและทิ้งเรือเสียเคลื่อนขบวนเดินทางต่อไปพระจิวยี่ไล่มาถึงก็รีบขึ้นฝั่งตามไปไม่ลดละทุกฝ่ายล้วนต้องเดินเท้ามีแต่นายทัพเท่านั้นที่ขี่มาจิวยี่นำกำลังติดตามไปพร้อมด้วยอุยกายฮันตงชีเซ่งและเต็งหองพอมาถึงตำบลแห่งหนึ่งจิวยี่ถามทหารองครักษ์ว่านี่ที่ไหนทหารองครักษ์ตอบว่านี่เป็นชายแดนเมืองเกงจิ๋วขณะนั้นขบวนของเล่าปีอยู่ไม่ห่างจิวยี่จึงสั่งให้ทหารเร่งเข้าประชิดพอเข้าใกล้ก็ได้ยินเสียงกลองศึกกระหึ่มขึ้นมีทหารถือกระบี่กรูเข้ามาคนนำหน้าคือกวนอู่จิวยี่เห็นเช่นนั้นก็ตกใจไม่รู้จะทำอย่างไรดีรีบควบม้าหนีกวนอู่ก็ควบม้าไล่ตามหมายเอาชีวิตกวนอู่ก็ควบม้าไล่ตามจิวยี่มุ่งแต่เอาชีวิตรอดไม่คำนึงถึงผู้อื่นทั้งสิ้นหันตงกับอุยกายเข้ารบป้องกันจิวยี่จิวยี่ลงเรือได้แต่พร่ายพลถูกฆ่าตายเสียหายย่อยยับพอจิวยี่ถอนเรือออกไปจากฝั่งทหารกวนอูก็ร้องตะโกนเยาะจิวยี่ว่าไอ้จิวยี่มึงคิดจะครองทั้งใต้ฟ้าในที่สุดต้องเสียทั้งผู้หญิงและเสียทัพยับเยินจิวยี่ได้ฟังดังนั้นก็โกรธยิ่งนักแผดเสียงขึ้นว่ากูจะต้องขึ้นฟังไปรบกับมันให้ดิ้วดีรู้ชั่วกันข้างใดข้างหนึ่งให้ได้แต่อุยกายกับฮันตงทัดทานไว้จิวยี่จึงว่าอุบายของกูน่ะไม่สำเร็จกูจะมีหน้ากลับไปพบซุนกวนได้อย่างไรแล้วร้องตะโกนจนสุดเสียงก็รากเลือดแล้วล้มลงแผลเกาทันกำเริบขึ้นนายทัพนายกองทั้งหลายเข้าช่วยแก้ไขอยู่เป็นนานจึงฟื้นคืนสติแล้วยกทหารกลับไปเมืองจะสองกุนใช้กลยุทธ์สุดวิเศษเลศสนัยหมายชิงชัยกลับพ่ายทั้งสองหนอยู่ยี่แค้นแน่นอุราสาละวนใครจะทนสู้หน้าท่านซุนกวนจิวยี่จะทำอย่างไรต่อไปนั้นโปรดฟังตอนต่อไปในคราวหน้าเทอญ
บทที่56โจโฉเลี้ยงฉลองปราสาทตั้งเซ็กไตของเบ้งยั่วโมโหจิวยี่ครั้งที่3ฝ่ายกวนอูนำทัพขับไล่ทหารของจิวยี่แตกพ่ายยับเยินอุยกายกะฮันตงช่วยจิวยี่หนีลงเรือไปได้อย่างบุดวิดครั้งนั้นจิวยี่เสียทหารเรือไปเป็นจำนวนมากจิวยี่มองขึ้นมาแต่ไกลเห็นเหล่าปีและพัญญากับไพร่พลชุมนุมกันอยู่บนยอดเขาเหตุฉะไหนจิวยี่จะไม่แค้นใจแผลเก่าทันยังไม่หายดีเมื่อมีโทสะกล้าแผลก็กำเริบขึ้นถึงกับสลบล้มลงกับพื้นบรรดานายทหารช่วยกันแก้ไขจนฟื้นแล้วออกเรือถอยกลับไปของเบ่งจึงให้กวนอูหยุดไล่ตามแล้วให้กวนอูนำทหารกลับเกงจิ๋วให้จัดการฉลองชัยชนะปูนบำเหน็จรางวัลแก่ทหารทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันฝ่ายจิวยี่ก็ยกทัพกลับไปเมืองฉะสองกุนจิวขิมกับพวกกลับไปเมืองลำซีรายงานเหตุการณ์ให้ซุนกวนทราบซุนกวนทราบแล้วก็โกรธนักสั่งให้เทียเพาเป็นแม่ทัพยกไปตีเกงจิ๋วขณะนั้นจิวยี่ให้คนถือหนังสือมาแจ้งซุนกวนว่าจะขอไปแก้แค้นเล่าปีขงเบ้งให้ไปแก้แค้นเล่าปีและขงเบ้งให้จงได้เตียวเจียวก็ทัดทานว่าทำเช่นนั้นน่ะไม่ควรอันโจโฉนั้นทุกวันคืนหมายจะแก้แค้นความปราชัยนัเซ็กเพกอยู่แล้วแต่เพราะเกรงว่าซุนกวนกับเล่าปีจะรวมกำลังกันสู้จึงยังไม่กล้ายกมาหากท่านใช้อารมณ์วู่วามเข้ารบกับเล่าปีแล้วไซโจโฉก็คงจะฉวยโอกาสยกมาตีเราทั้งสองบ้านเมืองก็จะเป็นอันตรายเป็นแน่โกหยงที่ปรึกษาจึงว่าอันโจโฉนั้นใช่ว่าจะเฉยอยู่หากทราบว่าท่านกับเล่าปีผิดใจกันแล้วคงจะแต่งทหารไปเกลี้ยกล่อมเล่าปีเข้าเป็นพวกเล่าปีกลัวทัพเมืองง่อไปตีอยู่แล้วก็คงเข้าด้วยกับโจโฉเป็นแน่หากการเป็นเช่นนี้เมืองเราจะสงบสุขอยู่ได้อย่างไรข้าพเจ้าเห็นว่าในชั้นนี้ท่านควรจะส่งคนไปพระนครฮูโตขอให้โจโฉตั้งเล่าปีเป็นผู้ว่าราชการเกงจิ๋วเพียงเท่านี้โจโฉก็จะครั่นครามไม่กล้าส่งกองทัพลงมาตีทางด้านตะวันออกเฉียงใต้เล่าปีก็จะเห็นใจว่าท่านน่ะเป็นคนดีคงจะมีใจอยู่กับเราแล้วเราจงส่งคนไปยุยงให้โจโฉกับเล่าปีน่ะแตกกันถ้ามันรบกันเมื่อใดโอกาสก็จะตกเป็นของเราเมื่อนั้นการซึ่งคิดไว้ก็จะสำเร็จสมประสงค์สุนกวนพูดว่าท่านพูดน่าฟังเราจะส่งใครไปดำเนินการนี้จึงจะเหมาะล่ะโกหยงพูดว่ามีอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่โจโฉเคารพรักมากซุนกวนถามว่าใครโกหยงตอบว่าหัวหิมเขาอยู่นี่แล้วทำไมท่านไม่ใช้เขาล่ะซุนกวนดีใจยิ่งนักรีบส่งตัวหัวหิมถือสารไปยังพระนครฮูโตเพื่อพบกับโจโฉระหว่างทางได้ทราบข่าวว่าโจโฉพาสมัครพรรคพวกไปเมืองเงียบกุนเพื่อฉลองปราสาทตั้งเซ็กไตซึ่งสร้างเสร็จแล้วหัวหิมจึงเดินทางไปยังเงียบกุนนับแต่โจโฉแตกทัพที่เซ็กเพกแล้วก็มีใจอาฆาตหมายจะแก้มืออยู่ตลอดเวลาเกรงอยู่แต่ว่าซุนกวนกับเล่าปียังรวมกำลังกันเป็นปึกแผ่นประนีประนอมพร้อมใจกันอยู่จึงไม่อาจจะยกกองทัพไปได้ครั้นเข้าฤดูใบไม้ผลิปีที่15ศักราชเจียนอันตรงกับพุทธศักราช753และคริสตศักราช210ปราสาทตั้งเซ็กไตสร้างเสร็จสมบูรณ์โยโฉจึงเชิญขุนนางฝ่ายบูไปพร้อมกันที่เมืองเงียบกุนแล้วจัดงานเลี้ยงฉลองรื่นเริงสมโภชปราสาทใหม่แห่งนี้ปราสาทตั้งเซ็กไตตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำเจียงโหหอกลางเป็นหอนกยูงทองแดงหอซ้ายเป็นหอมังกรหยกหอขวาเป็นหอหงทองแต่ละหอน่ะสูง10ชั้นมีฉนวนเชื่อมต่อกันโดยตลอด
ประดับไฟอารามทั่วทุกหอและบริเวณวันนั้นโจโฉฉวมสวมซิโรเวทประดับเพชรสวมเสื้อคลุมแพรสีเขียวรัดเข็มขัดหยกสวมรองเท้ามุกนั่งอยู่บนที่สูงขุนนางฝ่ายบุญฝ่ายบูยืนเรียงรายอยู่ชั้นล่างครานั้นโจโฉอยากชมขุนนางเล่นแข่งขันยิงเกาทัด